ที่มงลงพูดให้แฟนๆได้รับฟังแบบว่ารู้สึกยังไงบ้างในนาทีนั้นไม่รู้จะพูดอะไรค่ะ speechless มากๆเลยค่ะแล้วก็แบบตื่นเต้นช็อกด้วยก็ต้องขอบคุณทีมกรรมการที่เลือกแอนมาเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะแอนพยายามจะพัฒนาตัวเองทุกวันแล้วก็จะทำให้เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดจะได้เอามงสักกลับมาให้คนไทยความกดดันต่างๆที่เราแบกไว้มันโล่งไปเลยไหมคะจังหวะที่เรารู้ว่าเราได้สมบูรณ์จริงๆตอนแอนได้เดินวันนี้ค่ะแอนพยายามแบบผ่อนคลายทุกอย่างที่แอนได้ถือด้วยอะค่ะเพราะว่าเห็นว่าเป็นโอกาสที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วแอนแบบโอเคอะไรก็เกิดขึ้นก็ให้มันเกิดขึ้นแพ้หรือชนะแอนก็แฮปปี้ที่ได้มาอยู่บนเวทีนี้กับผู้เข้าประกวดทุกคนแต่ว่าตอนได้ชนะก็แบบyes thank you finally ร้องไห้ได้แล้วสำหรับวันนี้รอบไหนที่น้องแอนรู้สึกว่าทำดีที่สุดหรือว่าแบบว่ารู้สึกยากที่สุดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เรารู้สึกว่าจดจำจริงๆอะไรชุดว่ายน้ำเราตอบคำถามในโมเมนต์นั้นทุกโมเมนต์เลยอะค่ะเพราะแอนพยายามทำให้เต็มที่ในทุกโมเมนต์ที่แอนได้ทำนะคะตอบคำถามก็ยากอยู่แล้วเพราะแอนเป็นคนที่แบบพูดเยอะแล้วก็คิดเยอะแล้วก็พยายามที่จะกระชับให้มันอยู่ใน30วิใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งที่แอนต้องมาเทรนตัวเองแล้วก็หรือว่าหาเทรนเพื่อที่จะไปเอลซาวาดอร์นะคะแต่ว่าทุกโมเมนต์เป็นโมเมนต์ที่แอนเก็บไว้ในใจแน่นอนน้องจันซีขาตอนจับมือมีพูดอะไรกันบ้างไหมลูกก็ไม่พูดเลยค่ะเราเคยล้อเล่นกันเรื่องอันนี้กันอันนี้ก็จะมีโมเมนต์นิดนึงแต่อยากจะบอกว่า Anne deserves the crown it was very good competition จะซีรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สอนจะซีได้เยอะมากโตขึ้นมากในระยะเวลาสั้นๆมากๆแล้วก็รู้สึกว่าทีมปีนี้คือแข็งแกร่งที่สุดรู้สึกว่าถ้าไม่มีพี่วีนาหรือแอนหรือ even like everyone hereมันจะไม่สนุกเพราะเราจะมีโมเมนต์ที่แบบอันนี้คนนี้ชายอะไรเงี้ยก็เลยอยากบอกว่า thank you มากๆที่มีคู่แข่งที่เป็นคู่แข่งจริงๆสมศักดิ์ศรีสมน้ำก็อยากจะใช่ congratulate Anne จริงๆค่ะ it was her day and she really does deserve it so let's now us four girls support her to go to El Salvador เราจะซีเซียวนาทีนึงมีเสียดายไหมคะอีกนิดเดียวเท่านั้นจ้าเราไม่เสียดายค่ะจะซีเชื่อว่า everything happens for a reason แล้วก็เป็นบทเรียนอีกบทเรียนในชีวิตมีคำถามที่อาจจะตามมาบ่อยๆหลังจากนี้ว่าจะมีโอกาสกลับมาหรืออะไรไหมหรือจะยืนยันคำเดิมว่ามาครั้งเดียวหรือขอคิดก่อนดีหรืออะไรจะซีเป็นคนที่สอดส่วนตัวนะจะซีทำอะไรแล้วแล้วถ้ามันไม่ใช่พาร์ทของเราหรือว่าเรารู้ว่ามันฝืนจะกับใจเราหรือว่าในอนาคตมันมีโอกาสอะไรมาก็จะเป็นคนค่อนข้างที่เดินไปเรื่อยๆเพื่อหาทางของเราอันนี้เป็นทางของแอน so let's support แอนแล้ววันหนึ่งก็เชื่อว่าจะมีเวของเราค่ะนี่น่ารักมากครั้งนี้เราพอใจกับผลงานตรงนี้มากขนาดไหนค่ะก็รู้สึกว่าพอใจมากนะคะทำได้ดีที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าสนุกกันในทุกๆวันนะคะก็รู้สึกว่าเป็นการจบบทบาทนางงามที่ดีค่ะหลายคนก็มองว่าเราเป็นหญิงนะครับที่เก่งมากมาที่มาสามปีเข้าห้านะคะยากมากที่จะมีคนค่ะเป็นยังไงบ้างแบบแอนนะคะชื่นชมมากก็รู้สึกว่ามันเป็น challenge นึงอะนะคะที่รู้สึกว่าเราทำได้แล้วเราก็ประสบความสำเร็จพอสมควรในการที่จะ deliver งานออกมาให้มันเหนือความคาดหมายในแต่ละวันนะคะก็เป็นความรู้สึกดีใจแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคอยติดตามวีนาแล้วก็ติดตามแอนในเส้นทางสู่เอลซาวาดอร์ด้วยเพราะว่าคิดว่าเราน่าจะทำได้สนุกด้วยกันแน่นอนอะไรที่ทำให้น้องวีนาสู้จนถึงวันนี้ยังเป็นวีนาอยู่ในเวอร์ชันนี้ก็วีนารู้สึกว่าเวลาเราทำในสิ่งที่รักแล้วก็เราทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าสนุกแล้วมันเป็นพาชั่นของเราจริงๆเราจะไม่รู้สึกฝืนหรือว่าเสียดายหรืออะไรนะคะวีนาถึงแม้วันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปถึงในจุดมุ่งหมายที่เราอยากจะได้แต่มันก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องท้อแท้หรือว่าเรายอมแพ้มันอาจจะมีหลายๆเวย์เหมือนที่เจสซี่บอกว่าทางนี้อาจจะไม่ใช่เวย์ของเราจริงๆลองมา3รอบแล้วรู้แล้วแหละว่าไม่ใช่เวย์ของเราแล้วแหละไปทำอย่างอื่นดูแล้วกันค่ะบางทีอาจจะมีอะไรที่ความสุขกับเรามากกว่าประกาศแขวนส้นสูงเลยไหมก็ไม่ได้แขวนส้นสูงนะการแต่คิดว่าอันนี้คือครั้งสุดท้ายของการประกวดนางงามค่ะโอเคอันนารินลงวันนี้ก็เต็มที่สุดๆมากๆเหมือนกันเต็มที่ค่ะพอใจค่ะแล้วก็ระบบไปใช้กันดีแล้ว
รอบนึงประกาศเป็นคนสุดท้ายเลยลุ้นไหมคะลุ้นไหมเราประเมินเองถึงว่าเออแล้วสุดท้ายรอบต่อคำถามเป็นไงบ้างสำหรับเราตื่นเต้นใครเราก็ตื่นเต้นเลยแต่ว่าทำดีที่สุดแล้วมันมีอะไรที่ผมเยอะมากนิชาลูกครั้งแรกโอ้โหประกอบกับใครบ้างเนี่ยเรื่องนี้นะหนูน่าจะตัดชุดสีเดียวกับพี่พีมีแฟนระงับแซวว่าไม่ได้อ่านไลน์กูหนูไม่อ่านไลน์กูอยู่คนเดียวเลยอย่างน้อยน่าจะมีสีทองบ้างนะคะแต่ว่าดีใจมากๆรู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของพี่พีฝากตัวเป็นน้องเล็กของบ้านด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่พีทุกคนสอนหลายๆอย่างให้หนูในกองประกวดเยอะมากๆแล้วก็วินาทีที่แบบว่าประกาศชื่อเราก็ต้องห้างจริงๆเรามีโอกาสคิดไหมว่าเราจะอยู่ตรงนี้อะไรนะคะไม่เลยหรอกไม่คือหนูอ่ะแต่พี่บอกแล้วว่าจะเจอกันท็อป5บอกวันนี้ด้วยแล้วหนูไม่อยากที่จะหวังถ้าหนูผิดหวังหนูจะเสียใจแล้วมา4คนแล้วแล้วยังไม่สละสักทีหนูเลยเผื่อใจไว้สรุปพอไปรับปุ๊บหนูก็ร้องไห้ดีใจมากจนเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีอะไรแบบนี้หนูรู้สึกว่าอะไรที่ทำให้หนูมาถึงจุดนี้ได้ครับในตลอดการที่ผ่านเข้าใจเราด้วยใจเรารักที่จะทำบวกกับแฟนนางงามแฟนคลับหลายๆคนหนูเป็นแบบใครก็ไม่รู้จะมาแล้วก็พอทำผลงานมาได้เรื่อยๆก็มีแฟนคลับมาติดตามแล้วก็มาให้กำลังใจก็ดีใจที่เขามีแบบว่าสนับสนุนแล้วก็ทีมแล้วก็ครอบครัวค่ะน้องแอนคิดว่าเราจะกรุ๊ปตัวเองเพิ่มเติมยังไงสำหรับเอลซาวาดอร์ในการไปชิงเงินสาวก็เหมือนที่แอนบอกเสมอนะคะทุกวันเป็นโอกาสให้เราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันแล้วแอนเชื่อว่ายังมีอีกหลายอย่างที่แอนต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะไปเอาสอบประดมขึ้นสำหรับเอามงกลับมาให้ทุกคนใช่ไหมคะอาจจะไม่รู้วันนี้แต่ว่าทุกวันจะพยายามทำให้ดีที่สุดให้ทุกคนเห็นว่าแอนเป็นคนที่เหมาะสมสำหรับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023รู้สึกยังไงกับคำแซวแอนแอนค่ะอาจจะกดดันสำหรับคนปีหน้าเนาะเปลี่ยนชื่อเลยค่ะซีชื่อแอนขอให้อนุญาตแต่ละคนฝากขอบคุณแฟนๆประกันเราว่าอย่างอันดับที่ที่ซัพพอร์ตเราคุณลินขอขอบคุณนะคะที่เชื่อใจในตัวลินในตัวพวกเราทุกคนเนาะไม่ว่าเขาจะขึ้นมายืนในตำแหน่งไหนทุกคนก็พร้อมกรีดร้องเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราเสมอแล้วก็ต่อไปนี้หนุกสนั่นพอเหมือนกันค่ะค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นแบบนางงามนางงามเลยตั้งแต่แรกไม่เคยมีใครที่ดับเจสซี่เลยแล้วก็เจสซี่ family คือ something ที่มีความหมายสำหรับเจสซี่มากและหลังจากนี้ก็อยากให้เจสซี่ family ร่วมส่งแอนไปนะคะเพราะว่าเหมือนที่เคยบอกแล้วเราก็มีจุดเป้าหมายว่าจะมูสักละก็อยากให้แฟนๆทุกคนเชียร์เพื่อนของเราไปวันนี้ทำได้ดีที่สุดแล้วค่ะแล้วก็หวังว่า I'll find my path in life ขออนุญาตเป็นน้องมีนาค่ะก็ขอบคุณชาวด้อมชาวนาวีนะคะโหวตกันสนั่นมากนะคะแล้วก็ได้รางวัลที่เราต้องการมานะคะก็ขอบคุณมากๆเลยเป็นการประกวดที่สนุกมากที่สุดตั้งแต่เคยประกวดมาในชีวิตนะคะแล้วก็แน่นอนหลังจากนี้เนี่ยต้องมีอะไรสนุกๆได้ทำร่วมกันแน่นอนคนรักมีนามากจริงๆค่ะพูดอะไรกับเขาหน่อยไหมก็ขอบคุณมากนะคะที่เชื่อมั่นในมีนานะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้มีนานะคะต่อไปเส้นทางหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมีเส้นทางอื่นที่อาจจะสนุกกว่านี้ก็ได้ค่ะน้องนิชาหรือนิชาก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะคะจากด้อมนิชาเองแล้วก็จากด้อมพี่พีททุกคนด้วยดูแลนิชาไลฟ์ก็จะมีด้อมของพี่พีทเอามาให้กำลังใจก็ขอบคุณที่เชียร์พวกเรามาจนถึงวันไฟนอลวันนี้น้องแอนค่ะล้นหลามจริงๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปส่งที่เอลซาวาดอร์ด้วยขอให้พวกเขาหน่อยก็อย่างแรกนะคะอยากขอบคุณด้อมทุกคนแล้วก็ด้อมแมนนะคะด้อมหลานย่าโมจโกจักรวาลหรือด้อมแมชีหรือด้อมทีมแอนโทเนียนะคะอะไรก็ตามต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เป็นพลังบวกให้แอนมาเสมอที่เป็นที่ส่งกำลังใจให้แอนที่ซัพพอร์ตแอนที่โหวตให้แอนที่มาหาแอนในทุกทีทุกเวลาเพื่อที่จะทำให้แอนมีรอยยิ้มแต่แอนอยากให้ทุกคนรู้ว่าทุกคน doesn't matter ด้อมไหนที่มาซัพพอร์ตเราเป็นรอยยิ้มสำหรับเรา you are our happiness and our strength and ทุกอย่างที่เราทำเพื่อความสุขของคนที่ติดตามเราแล้วแอนหวังว่าทุกคนจะ continue to ติดตามผลงานของเรา5สาวค่ะแล้วก็จะเจอกันที่สุวรรณภูมิNovember. November. 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 สำหรับ
El Salvador. Yeah. Okay. ขอบคุณมาก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 ขอ